วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดได้เห็ดอีกแล้วนะคะตอนนี้ยายละเอียดก็อยู่บ้านดงมันขุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ดนะคะละเอียดได้เห็ดอีกแล้วนะคะลูกๆหลานๆนะคะเขาไปหากันนะคะแล้วก็ละเอียดก็ซื้อกับลูกๆหลานๆนะคะนี่ในราคาพิเศษนะคะก็มีเห็ด3อย่างนะคะอันดับแรกก็คือเห็ดถานนะคะพี่น้องเห็ดถานก็จะดำดำแบบนี้นะคะเห็ดถานนะคะต่อมาก็คือเห็ดไข่นะคะเห็ดเขาไข่เนาะภาษาอีสานก็เอิ้นเห็ดเขาไข่นะคะนี่นะคะต่อมาก็คือเห็ดละโงกนะคะนี่เห็ดละโงกพี่น้องนะคะวันนี้เราได้3เห็ดนะคะยายละเอียดได้3เห็ดเลยนะคะสำหรับเห็ดฐานหรือว่าเห็ดดำนี่นะคะยายเอียดจะเอาไปนึ่งนะคะพี่น้องนึ่งแสบนะคะพี่น้องเอาไปนึ่งแล้วก็ใส่เกลือน้ำนะคะเวลาเฮาหนึ่งเฮาห้อยเกลือจักหน่อยนะคะโรยเกลือด้วยนะคะจะอร่อยมากเลยนะคะเราจะเอามาจิ้มแจ่วเนาะนึ่งแล้วก็เอามาจิ้มแจ่วเปรี้ยวหวานนะคะนี่พี่น้องนะคะส่วนนี้นะคะแล้วก็จะแบ่งนะคะจะแบ่งส่วนนึงนะคะจะแบ่งส่วนนึงเอามาแกงนะคะเอามาแกงให้เป็นเห็ด3อย่างนะคะก็คือมีเห็ดถานเห็ดละโงกแล้วก็เห็ดไข่นะคะเห็ดไข่เห็ดเขาไข่นะพี่น้องเนาะละเอียดจะแกง3เห็ดนะคะ1 2 3แล้วก็บางส่วนละเอียดจะเอาไปนึ่งนะคะนึ่งใส่เกลือจิ้มแจ่วนะคะนี่นะคะพี่น้องเห็ด3อย่างวันนี้เราจะมากินเห็ดจากธรรมชาติกันนะคะเห็ดป่านะคะเห็ดป่านะคะเห็ดที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะเห็ดที่เราไม่ได้ปลูกนะคะคือชาวบ้านนะคะชาวบ้านเขาไปหากันนะคะแล้วก็เอามาขายให้ยายละเอียดนะคะเห็ดที่อยู่ในป่านะพี่น้องเนาะเห็ดที่บ่ได้ปลูกนะคะมันจะเป็นเห็ดเกิดจากธรรมชาตินะคะมากินเห็ดกันค่ะว่าเราจะมากินเห็ด3อย่างกันนะคะวันนี้นะคะแซ่บๆไปกับยายละเอียดค่ะนะคะมีเสียงไก่ขันด้วยนะคะบรรยากาศในบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาบ้านนอกน่าอยู่บ้านนาน่าอยู่ของเรานี่แหละนะคะนี่นะคะต้นไม้เยอะๆนะคะนี่นะคะนี่ก็คือเห็ดต่างๆที่เราจะแกงวันนี้นะคะอร่อยกับยายละเอียดค่ะนะคะมาอยู่บ้านนอกต้องได้กินเห็ดเด้อพี่น้องต้องได้กินเห็ดต้องได้กินหน่อใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่นเกิดตามธรรมชาติเนาะกินตามฤดูกาลนะคะฤดูกาลหน้าเห็ดแล้วก็กินเห็ดหน้าหน่อไม้แล้วก็กินหน่อไม้นะคะบางเทื่อเฮาก็แกงใส่กันได้นะคะเห็ดกับหน่อใหม่นี่อร่อยนะคะเดี๋ยวมารับชมไปกับยายนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องละเอียดก็หั่นตะไคร้เป็นท่อนนะคะแล้วก็พริกกับหอมแดงเราก็ตำใส่กันนะคะละเอียดก็จะเอาลงหม้อเลยนะคะเราจะพามาแกงนะคะวันนี้นะคะละเอียดจะพามาแกงเห็ด3อย่างจากธรรมชาตินะคะต่อไปก็จะใส่น้ำปลานะคะพี่น้องนะคะน้ำปลาร้าคือหัวใจของอาหารอีสานบ้านเราก็คือน้ำปลาร้าใส่ลงไปนะคะขาดไม่ได้น้ำปลาร้ารอให้เดือดแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาใส่เห็ดนะคะใส่น้ำปลาร้าใส่เห็ดลงไปแล้วเราถึงจะมาปรุงนะคะปรุงเพิ่มก็คือใส่น้ำปลาใส่แป้งนัวนะคะ
คะเพราะว่าเราต้มไปในน้ำจากเห็ดเขาก็จะออกมานะคะเราไม่ต้องใส่น้ำในหม้อเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจาก น้ำจากเห็ดเขาก็จะออกมาเองนะคะเนี่ยหม้อก็เดือดแล้วนะคะแต่ก็จะใส่เห็ดไป โอเคเนี่ยของแท้ต้องไอและจามเท่านั้นนะคะน้ำปลาร้าหอมมากเลยนะคะหอมจนจามพี่น้องนะคะเนี่ยนะคะนี่จะใส่เห็ดดำลงไปก่อนหรือว่าเห็ดถ่านนะคะใส่ลงไปก่อนอันดับแรกก็คือเห็ดถ่านใส่ลงไปนะคะตามด้วยเห็ดไข่นะคะตามด้วยเห็ดไข่นะคะไปเลยนะคะเราจะมากินเห็ด3อย่างล้าง3พิษกันนะคะแกงเห็ด3อย่างล้างสารพิษกันนะคะจากธรรมชาติร้วนๆร้วนๆ นะคะเห็ดละโงกพี่น้องใส่เห็ดละโงกลงไปนะคะแล้วก็ต้มให้สุกนะคะทีนี้นะคะปล่อยให้เขาสุกเลยนะคะปิดฝาไว้แล้วก็ให้เห็ดทั้ง3อย่างเขาสุกนะคะแล้วก็น้ำจากเห็ดนะคะเขาก็จะออกมาเองนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะมาปิดฝาไว้สักครู่นะคะแล้วก็จะมาปรุงอีกครั้งนะคะถ้าอร่อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผักติ่วพี่น้องใส่ผักติ่วกับใส่มะขามเปียกนั่นนะคะเดี๋ยวจะเอามะขามเปียกลงไปด้วยนะคะลำดับสุดท้ายก็คือใส่ผักติ่วนะคะผักติ่วจะมีรสเปรี้ยวนะคะพี่น้องจะทำให้เปรี้ยวนะคะเดี๋ยวจะใส่มะขามเปียกด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะตอนที่เขาสุกนะคะมาดูตอนที่ยายจะปรุงอีกรอบแล้วก็ใส่มะขามเปียกแล้วก็ปรุงอีกรอบก็ถือว่าเสร็จนะคะสุกแล้วนะคะแกงเห็ด3อย่างเราสุกแล้วค่ะต่อไปนะคะยายเอียดก็จะมาใส่แป้งนัวลำดับสุดท้ายนะคะใส่แป้งนัวลงไปพี่น้องนะคะใส่แป้งนัวลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะนี่พี่น้องใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยนะคะสุกแล้วนะคะทุกอย่างสุกพร้อมรับประทานแล้วนะคะยายเอียดก็จะมาใส่ผักติ่วเป็นลำดับสุดท้ายก็ถือว่าเสร็จนะคะต่อไปก็มาเตรียมตัวรับประทานกับยายละเอียดค่ะนะคะเริ่มไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแกงเห็ด3อย่างจากธรรมชาติเสร็จแล้วนะคะนี่พี่น้องนี่แหละนะคะโอ้โหหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะมาดูไกลๆแล้วมาดูไกลๆนี่นะคะหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะสดใหม่สดใหม่จากบ้านนาหน้าอยู่นะคะโอ้รัวอ้วนรัวพี่น้องนะได้เห็ดโอ้โหเอ้ยเป็นแสบมารับประทานกับยายค่ะแสบๆนะคะเห็ดถ่านหรือว่าเห็ดดำก็ดำเหมือนชื่อเลยนะคะมากินกับยายละเอียดค่ะนะคะนี่ก็คือเห็ดถ่านนะคะพี่น้องเห็ดดำหรือว่าเห็ดถ่านนะคะดำสมชื่อเลยนะคะเราจะมากินจิ้มแจ่วเปรี้ยวหวานกันนะคะตัวนี้เรานึ่งนะคะอย่างละเอียดนึ่งนะคะนึ่งแล้วก็เราจะมากินจิ้มแจ่วกันค่ะนะคะดำสมชื่อจริงๆค่ะเห็ดถ่านค่ะนะคะเห็ดถ่านหรือว่าเห็ดดำนะคะเดี๋ยวมากินกับยายละเอียดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะแกงเห็ดจากธรรมชาติของเราเสร็จแล้วนะคะแกงเห็ด3อย่างล้าง3พิษนะคะนี่แล้วก็เป็นเห็ดจากธรรมชาติของเรานะคะเห็ดที่ไม่ได้ปลูกนะคะแต่ว่าเอามาจากในป่านะพี่น้องเนาะในบ้านเป็นไปเก็บมานะคะเป็นเห็ดจากธรรมชาติจากธรรมชาติจริงๆนะคะจะเอียดกับดินพันกันพี่น้องนะคะเนี่ยอร่อยมากินกับยายละเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยนึ่งเห็ดถ่านนะคะพี่น้อง
และน้ำจิ้มเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวหวานนะคะน้ำมะนาวนะพี่น้องเนาะนะคะนี่ก็คือเห็ดทานหรือว่าเห็ดดำเสร็จแล้วค่ะอันนี้นึ่งนะคะอันนี้ก็คือแกง3อย่างนะคะล้างสารพิษนะคะมาพี่น้องมากินกับยาละเอียดค่ะนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดSubscribeแล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจิ้งจ้ากระดิ่งจิ้งจ้าพี่น้องเด้อนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยอร่อยแซ่บๆกับยาละเอียดค่ะมากินกับยายนะคะเสร็จแล้วแซ่บๆเช้านี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะมาพี่น้องเช้านี้แซ่บๆกับเห็ด3อย่างจากธรรมชาติมาค่ะขอบคุณนะคะมาค่ะมาพี่น้องเสร็จแล้วนะคะแซ่บๆแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะอั่วรั่วแบบนี้แหละพี่น้องนะคะหน้านี้ฤดูกาลนี้ต้องกินเห็ดนะคะมาบ้านนอกต้องได้กินเห็ดนะคะพี่น้องกับหน่อไม้เนาะช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็จะมีเห็ดออกแล้วก็มีหน่อไม้ออกเนาะถ้ามาบ้านนอกบ้านเราต้องได้รับประทานเห็ดนะคะมาค่ะมารับชมรับชิมรับกินกับยายนะคะเสร็จแล้วค่ะแซ่บๆๆๆครับคราวนี้ที่บักใหญ่พี่น้องมากับยายนะคะขอบคุณค่ะชึบมาแล้วค่ะมาพี่น้องมาสดแกงเห็ดกับยายนะคะยายสิพาสดแกงเห็ดอั่วรั่วมีตะโงกพี่น้องจะเอียนมักมีตะโงกมาจ้ำเจียวกินสดๆที่ทานจ้ำเจียวขนาดสักอีกดอกชิมอีกดอกตามด้วยข้าวเหนียวถึงยังไงอ่ะ